สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาแนะนำวิธีการทำราดหน้าทะเลนะคะส่วนผสมในวันนี้นะคะเราก็จะมีเส้นใหญ่ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะคะกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะมีคะน้าแล้วก็ข้าวโพดอ่อนค่ะหรือว่าใครจะชอบผักอย่างอื่นก็ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะกระเทียมสับค่ะเต้าเจี้ยวซอสหอยนางรมค่ะอันนี้โบใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะมีน้ำตาลด้วยนะคะซอสฝาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วดำสำหรับผัดเส้นนะคะน้ำมันค่ะพริกไทยป่นแป้งมันละลายน้ำค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าค่ะหรือว่าจะใช้น้ำซุปก็ได้นะคะเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาผัดเส้นกันค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะเส้นลงไปค่ะใส่ซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่พอมีสีสันค่ะก็ผัดให้เส้นเกรียมนิดหน่อยนะคะเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมของเส้นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำราดกันต่อค่ะวิธีทำน้ำราดหน้านะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะสูตรที่โบจะให้ในวันนี้สามารถทานได้4คนนะคะก็เดี๋ยวโบจะจดสูตรให้นะคะที่ใต้คลิปนะคะกระเทียมเหลืองแล้วนะคะเราก็ใส่เจียวลงไปเติมน้ำสักนิดค่ะแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะผัดให้ผักสุกก่อนนะคะก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะพอผักเริ่มสุกก็ใส่กุ้งกับหมึกลงไปเลยนะคะเครื่องแน่นๆเน้นๆ นะคะถ้าเราชอบอะไรเราใส่อันนั้นเยอะๆได้ค่ะถ้าเราชอบหมูเราก็ใส่หมูนะคะชอบไก่ก็ใส่ไก่ชอบอาหารทะเลก็ใส่อาหารทะเลเลยค่ะทำทานเองค่ะไม่ยุ่งยากง่ายๆนะคะก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะพอถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็ชิมรสดูนะได้รสที่เราต้องการหรือยังเดี๋ยวใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มไปนิดนึงค่ะพอเราชิมรสชาติได้แล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งมันละลายน้ำลงไปค่ะนี่เท่านี้แล้วค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะราดหน้าทะเลของเรานะคะน่ากินไหมลูกน่ากินกินกุ้งไหมกินข้าวโพดก่อนทานนะคะเราก็จะใส่พริกไทยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกแต่ว่าถ้วยนี้ไม่ใส่ค่ะเพราะเป็นของบูโน่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ลองไปทำทานดูนะคะเดี๋ยวโบจะแปะส่วนผสมไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะก็ลองไปจดสูตรแล้วก็เอาไปทำทานกันดูนะคะอ้าวบอกลาท่านผู้ชมหน่อยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่เมนูหน้านะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ